ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในฤดูฝนนะครับซึ่งวันที่เรากำลังออกอากาศกันอยู่นี้นะครับก็คือวันที่17กันยายน2565นะครับก็จะเป็นเดือนกันยาของปี65ที่มีฝนเข้ามาทั่วทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อาจจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือมีญาติพี่น้องอยู่ทางกรุงเทพมหานครก็ส่งใจไปนะครับก็รับทราบจากข่าวคราวว่ามีน้ำท่วมนะครับหลายที่หลายเขตเหมือนกันนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งน่าจากการที่ฟังข่าวสารเนี่ยนะครับก็เกิดมาจากว่าการระบายน้ำไม่ค่อยทันนะครับสาเหตุอันนึงที่เห็นชัดเจนนะก็คือการที่ทิ้งขยะนะครับแล้วก็ไปอุดตันในคูคลองนะครับในบางข่าวนี้เห็นเป็นทิ้งฟูกเลยนะครับเป็นฟูกลงไปในลำคลองเลยก็มีนะครับเพราะนั้นก็เราต้องช่วยกันนะครับหรือว่าร้านอาหารเนี่ยนะครับที่ต่อท่อต่อน้ำเสียลงไปยังท่อระบายน้ำโดยตรงนะฮะมันก็จับตัวเป็นไขมันก็อุดตันท่อได้เช่นเดียวกันนะครับมันไม่ว่าจะเป็นกล่องชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับถ้าไปรวมกันเยอะๆในท่อมันก็อาจจะอุดตันได้นะครับอันนี้ก็เราก็ต้องช่วยกันนะครับครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าคดีนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดิมนะครับก็คือก็จะเป็นเรื่องคดีมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับมีผู้ฟ้องคดีไปซื้อที่ดินนะครับซื้อที่ดินนะครับซึ่งการซื้อก็ขณะซื้อขายก็สมบูรณ์ก็มีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยหน้าสำนักงานที่ดินแล้วต่อมาปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นนะครับถูกอายัดนะครับตามกฎหมายมาตรการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดผู้กระทำการเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเกี่ยวในรายละเอียดของคำพิพากษาจะเล่าให้ฟังนะครับก็เลยทำให้ผู้ซื้อที่ดินเนี่ยซึ่งเก็บหอมรอมริบเงินมาทั้งชีวิตนะครับมาซื้อที่ดินแปลงนี้ปรากฏว่าตอนซื้อไม่มีปัญหาพอหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยก็ถูกอายัดนะตามกฎหมายมาตรการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็เลยเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับซึ่งในคดีอาญาก็ว่ากันไปอยู่นะครับแล้วก็มีการนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับมาเป็นการฟ้องว่าคำสั่งอายัดที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยที่ตนเองซื้อมาโดยสุจริตเนี่ยนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับความเสียหายนะครับก็มาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับขอให้ทางมีการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่นะครับขอให้ศาลปกครองระงับการอายัดทรัพย์สินนะครับแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองด้วยนะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะเป็นคำสั่งนะครับเป็นคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับจะวินิจฉัยในคดีนี้ว่าอย่างไรนะครับหลังจากที่เราพักครึ่งหลังเนี่ยนะครับก็จะมาพูดกันในเรื่องของคดีนะครับ
ครับตามธรรมเนียมครับรายการของเราในตอนต้นเนี่ยตอนแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยนะครับกับท่านผู้ฟังนะครับอาจจะเป็นการให้หลักกฎหมายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครองหรือวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับแล้วก็มีการตอบคำถามท่านผู้ฟังด้วยนะครับวันนี้จะพูด2ส่วนด้วยกันนะครับคือจะตอบคำถามท่านผู้ฟังก่อนนะครับก็จะมีท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจในการทั้งโทรศัพท์นะครับมาที่สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0562192234นะครับต่อ1209หรือ1215นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษานะครับในวันและเวลาราชการนะครับหรือบางท่านก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่โอนสายมาให้ผมอยากจะคุยกับผมนะฮะก็จะมีหลายท่านเหมือนกันนะครับซึ่งก็คำถามใดที่เห็นผมเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนอกจากจะตอบคำถามท่านผู้ที่ถามทางโทรศัพท์แล้วเนี่ยผมก็อาจจะต้องขออนุญาตนำมาเผยแพร่ในรายการด้วยนะครับบางคำถามก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีบางท่านนะครับที่ถามมาทางช่องทาง YouTube นะครับในด้านล่างของ YouTube ที่จะมีการให้พิมพ์ให้แสดงความเห็นให้มีการสอบถามได้นะครับคำถามบางคำถามเนี่ยอาจจะตอบไม่อาจจะมีพื้นที่ในทาง YouTube ตอบไม่เพียงพอหรือว่าตอบไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดความงุนงงสงสัยนะครับผมก็อาจจะนำเอามาตอบในทางรายการของเราด้วยนะครับก็คือในส่วนของคำถามที่ทาง YouTube นะครับผมก็จะดูทุกครั้งนะครับว่ามีท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองให้ความสนใจมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับก็เราก็จะเอามาตอบเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับบางคำถามอาจจะตอบยาวไปหน่อยนะครับก็เป็นการตอบเผื่อท่านอื่นนะครับที่คิดว่าจะถามแบบเดียวกันนะแต่ว่าไม่กล้าถามหรือว่าไม่อยากจะถามนะครับเพราะนั้นบางคำถามก็อาจจะตอบยาวหน่อยนะครับก็ค่อยอ่านไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นคือการตอบคำถามนะฮะหรือถ้ามันยาวมากก็อาจจะขอยกมาตอบในรายการนะครับนั่นคือการตอบคำถามนะครับในทาง YouTube นะครับท่านผู้ฟังซึ่งในทาง YouTube ในตอนที่ผ่านมาก็จะมีท่านผู้ฟังที่อยากจะให้นำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหมายเลขแดงที่อบนะฮะออ่างบอใบไม้นะครับ320/2565นี่เป็นคำสั่งที่ณที่วันเราจัดรายการนี้ก็คือเป็นคำสั่งที่ใหม่ๆเลยนะฮะสดๆร้อนๆเลยนะครับซึ่งผมได้รับทราบแล้วนะครับขออนุญาตตรวจสอบคำพิพากษานั้นก่อนนะครับว่าจะนำเสนออย่างไรนะเพราะว่าในคำพิพากษานี้ก็จะมีเนื้อหาค่อนข้างยาวพอสมควรค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับมีอยู่27หน้านะครับผมก็จะมาสรุปมาย่อยมาย่อให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะฮะด้วยภาษาที่เข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับคือไม่ใช่เอาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมาอ่านให้ฟังนะครับบางทีถ้ามาอ่านให้ฟังโดยตรงในท่านที่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายหรือว่าไม่สันทัดทางด้านกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะไม่น่ารับฟังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นหน้าที่ของทางรายการนะฮะโดยเฉพาะของผมเองที่ต้องกลั่นกรองนะครับคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทางคณะทำงานจัดรายการวิทยุของเราเนี่ยนะครับก็จะมีน้องๆหลายๆท่านนะครับก็นำเสนอคำพิพากษาคำสั่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งก็ต้องมีการคัดกรองสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังรายการของเราเนี่ยมีหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะอาจจะเป็นประชาชนธรรมดาทั่วๆไปนะครับเพราะนั้นคำพิพากษาหรือคำสั่งที่นำมาเนี่ย ก็ควรจะได้รับประโยชน์นะฮะควรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทุกกลุ่มนะครับถึงแม้ว่าจะไม่โดยตรงกับอาชีพของท่านแต่ก็อาจจะมีประโยชน์นะครับในการที่จะได้รับทราบนะครับแล้วก็อาจจะเอาไปเผยแพร่ได้ต่อนะครับแล้วก็ทางรายการของเราเนี่ยนะฮะในทาง YouTube นะท่านก็สามารถเปิดฟังได้นะครับตอนเรามีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตอนที่1เลยนะฮะเราก็ลองค้นในทาง YouTube ดูหรือถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะค้นในทาง YouTube นะฮะทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะก็จะมีการนำเอา
รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของศาลปกครองนครสวรรค์นะครับแยกเป็นตอนๆให้เรียบร้อยนะครับแต่ละตอนก็จะมีหัวข้อนะครับท่านก็สามารถเลือกฟังนะครับในหัวข้อที่ท่านสนใจได้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยฮะตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่98หรือ99เนี่ยผมจำไม่ได้นะก็เป็นการดำเนินรายการคู่กับท่านอ้อยนะฮะท่านจตุพรแก้วคุ้มภัยพัฒนสิทธิชีวินนะตอนนี้ท่านก็ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลปกครองกลางนะครับและหลังจากตอน99แล้วก็จะเป็นหน้าที่ของผมคนเดียวนะครับก็ท่านอ้อยก็ปล่อยให้ผมว่าไปคนเดียวนะครับก็ท่านก็ถามไถ่นะครับมาทางรายการอยู่นะครับก็ได้นำเรียนท่านไปครับว่าท่านผู้ฟังรายการหลายๆท่านก็ยังคิดถึงท่านอ้อยอยู่นะครับก็บางท่านก็พิมพ์มาใน YouTube ก็มีนะครับว่าคิดถึงท่านอ้อยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆนะก็จะเรียนเชิญท่านอ้อยเข้ามาในรายการนะฮะอาจจะสัก5สัก10นาทีนะครับหรือถ้าหากว่าท่านอ้อยสะดวกนะครับก็อาจจะได้มีการดำเนินรายการคู่กันอีกนะครับตอนนี้ก็ถือว่าฟังเสียงผมคนเดียวไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตตอบคำถามท่านฟังนิดนึงนะครับเป็นคำถามที่ผมได้รับอยู่บ่อยๆนะครับจากท่านผู้ฟังนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เราเคยออกมาในรายการแล้วนะครับหลายๆครั้งนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับคำฟ้องนะฮะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับก็จะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะค้นในทาง YouTube ไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยชำนาญหรือว่าอาจจะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับก็เข้าใจนะครับแต่อาจจะให้ท่านไปค้นท่านอาจจะไม่สะดวกนะครับก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาถามนะครับคือท่านฟังจากรายการแล้วก็สนใจบางทีท่านก็ถามว่าคำฟ้องในคดีปกครองเนี่ยมันเขียนยังไงมันจะต้องใช้ความรู้มันต้องใช้นักกฎหมายต้องใช้ทนายความในการที่จะฟ้องคดีหรือว่าดำเนินคดีปกครองแทนเหมือนกับในศาลยุติธรรมหรือไม่อย่างไรนะครับก็ขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับขออนุญาตพูดซ้ำอีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือคำฟ้องในคดีปกครองเนี่ยนะครับเอาเริ่มต้นจากการเขียนคำฟ้องเนี่ยนะครับการบรรยายคำฟ้องในคดีปกครองเนี่ยนะครับไม่ได้กำหนดนะครับถ้าจะพูดกันตามกฎหมายก็คือว่าคำฟ้องในคดีปกครองนั้นมันไม่มีแบบนะฮะไม่มีแบบฟอร์มตายตัวนะครับแต่ว่าขอให้มีองค์ประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับอันนี้อยู่ที่มาตรา44นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะครับก็คือนะครับประธานโทษนะครับมาตรา45นะครับประธานโทษครับมาตรา45นะครับคำฟ้องให้ใช้ถ้อยคำสุภาพนะอันนี้คือหลักเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมีคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดที่ไม่รับฟ้องเพราะว่าคำฟ้องเนี่ยใช้ถ้อยคำไม่สุภาพนะครับเพราะนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยคำฟ้องเนี่ยจะต้องใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะครับถ้อยคำที่สุภาพอย่างใดก็คือต้องเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนะฮะหรือว่าเป็นภาษาที่ไม่ไปส่อเสียดหรือว่าไม่ไปดูหมิ่นไปว่ากล่าวใครหรือว่าแม้กระทั่งจะไปเสียดสีสารเองก็ตามหรือว่าประชดประชันนะฮะอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นการช้อยเป็นคำฟ้องที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับซึ่งศาลอาจจะสั่งให้แก้ไขหรือบางกรณีอาจจะแก้ไขไม่ได้เนี่ยศาลอาจจะสั่งไม่รับคำฟ้องเลยนะครับเพราะว่าการดำเนินคดีปกครองเนี่ยมันก็ใช้กระบวนการโต้ตอบกันทางเอกสารเป็นหลักนะเพราะนั้นการใช้ภาษาถ้อยคำสุภาพเนี่ยมันก็เป็นการเคารพซึ่งกันและกันเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับคำฟ้องต้องใช้ถ้อยคำสุภาพนะครับมาตรา45และต้องมีองค์ประกอบ5ประการดังต่อไปนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าคำฟ้องต้องการอะไรบ้าง1ชื่อที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีนะฮะชื่อที่อยู่นี่อาจจะปรากฏอยู่ที่มุมซองด้านซ้ายก็ได้นะครับหรืออาจจะปรากฏอยู่ในคำฟ้องแผ่นแรกมุมขวาตามที่เราคุ้นเคยกันก็ได้นะครับก็มีชื่อที่อยู่นะฮะหรือว่าอาจจะดูชื่อได้จากลายมือชื่อท้ายฟ้องก็ประกอบกันได้นะครับเพราะฉะนั้นชื่อที่อยู่จะปรากฏตรงไหนที่หนึ่งที่ใดหรือรวมกันมันพอฟังได้ว่ามีการฟ้องโดย
บุคคลคนนี้มีชื่อและที่อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือองค์ประกอบนี้ก็จะได้องค์ประกอบที่2ครับก็คือชื่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุในการฟ้องคดีคือคดีปกครองเป็นคดีพิพาทที่คู่กรณีอย่างน้อยเนี่ยฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหน่วยงานทางปกครองก็คือหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในราชการบริหารที่เราคุ้นเคยกันคือราชการบริหารส่วนกลางก็คือกระทรวงทบวงกรมนะครับราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะฮะฟ้องได้ทั้งหน่วยงานฟ้องได้ทั้งผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือว่าบุคคลที่เป็นเจ้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งหรือว่าเป็นผู้ที่ใช้อำนาจอันนี้เดี๋ยวดูที่พฤติการก็จะพอฟังได้นะชื่อหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าพนักงานที่ดินนะครับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแม้กระทั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเทศมนตรีนะฮะตำบลอำเภอหรือประธานโทษนายกเทศมนตรีตำบลเมืองหรือนครนะครับหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นก็ต้องระบุว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากบุคคลเหล่านี้นะฮะองค์ประกอบข้อที่3ครับก็คือการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีนะฮะก็คือบรรยายเหตุในการฟ้องคดีนั่นเองก็คือคล้ายๆกับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมกับเรานั่นแหละนะครับก็บรรยายให้พอฟังได้นะครับว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างไรก็เป็นการบรรยายความปกติโดยใช้ภาษาถ้อยคำที่สุภาพนั่นเองนะครับองค์ประกอบข้อที่4ครับจะต้องมีคำขอของผู้ฟ้องคดีนะครับคำฟ้องต้องมีคำขอนะครับถ้าคำฟ้องปราศจากคำขอนะครับคำฟ้องนั้นก็ศาลก็ไม่อาจที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ได้นะฮะขอมาอย่างไรก็ศาลก็จะต้องผูกมัดที่จะมีคำพิพากษาคำสั่งให้เป็นไปตามนั้นนะครับจะไม่เกินคำขอนะครับหรือถ้าไม่ขอเนี่ยก็จะเป็นคำฟ้องที่ไม่ครบถ้วนก็ต้องขอคำขอต้องสอดคล้องกับคำฟ้องที่ฟ้องนะครับเช่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอะไรจากการออกคำสั่งทางปกครองนะเช่นได้รับคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตนะครับหรือไปร้องขอให้เขาพิจารณาออกคำสั่งแต่เขาไม่อนุญาตหน่วยงานหรือเจ้าที่รัฐไม่อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตให้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดือดร้อนจากคำสั่งนะฮะเพราะนั้นคำขอก็คือต้องสัมพันธ์กับคำฟ้องก็คือเมื่อเดือดร้อนจากคำสั่งนะครับที่ทำให้เราเสียหายก็ต้องฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งนะครับให้ศาลเพิกถอนคำสั่งอย่าไปขออย่างอื่นนะครับถ้าขออย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นคำขอที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลได้นะครับคือเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ขอให้ศาลพิจารณาแล้วก็ไปเพิกถอนหรือว่าไปทำลายคำสั่งนั้นเองนะครับถ้าไปขออย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับความเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นเดือดร้อนจากถูกเพิกถอนคำสั่งนะครับแต่ว่าไปฟ้องขอให้ศาลลงโทษผู้ออกคำสั่งอันนี้การลงโทษผู้ออกคำสั่งมันไม่มีผลเป็นการไปแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของการฟ้องคดีนะครับอันนี้ถือว่าคำขอนั้นไม่ถูกต้องนะครับถ้าไม่แก้ไขนะครับศาลก็อาจจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องได้นะครับองค์ประกอบข้อสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีนะครับแน่นอนล่ะครับการลงลายมือชื่อของคำฟ้องนั้นมันเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าการฟ้องคดีนั้นเป็นการฟ้องโดยผู้ใดนะครับมีตัวตนจริงอยู่หรือไม่นะครับต้องเป็นการลงลายมือชื่อนะครับลายมือชื่ออาจจะเป็นการเซ็นชื่อก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการเขียนชื่อนะฮะเขียนชื่อนามสกุลหรือเขียนชื่ออย่างเดียวนะครับเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าใครผู้ฟ้องคดีมีตัวตนหรือไม่นะครับและใบที่ส่งจะต้องเป็นใบต้นฉบับด้วยนะครับบางกรณีบางคำฟ้องเนี่ยเอาต้นฉบับเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ถ่ายสำเนามาส่งให้ศาลนะฮะก็คือถ่ายสำเนาที่มีการลงลายเซ็นมาให้ไม่ให้ศาลอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อนะครับเป็นการส่งสำเนามานะครับเพราะนั้นต้องส่งตัวจริงมานะครับแม้กระทั่งว่าส่งสำเนามาแล้วมีการรับรองสำเนาถูกต้องก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ต้นฉบับของคำฟ้องนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะนั้นคำฟ้องตามมาตรา45มีองค์ประกอบอยู่5ประการด้วยกันขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้นะครับถ้าขาดศาลอาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่ามันสามารถที่แก้ไขเพิ่มเติมได้
ศาลก็จะมีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดนะครับกรณีนี้จะไม่เกิดนะครับถ้าหากว่าเป็นการไปยื่นฟ้องโดยตรงที่สำนักงานที่ศาลปกครองในแต่ละแห่งนะฮะเพราะว่าก่อนที่จะยื่นฟ้องนะจะมีเจ้าหน้าที่ในการที่ตรวจสอบให้ท่านอีกครั้งนึงนะครับว่าคำฟ้องมีครบถ้วนไหมมีคำขอไหมมีลายมือชื่อไหมสำเนาครบถ้วนไหมนะครับนั่นก็คือคำฟ้องที่ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง5ประการนะครับก็จะเป็นการยื่นฟ้องคดีเพราะฉะนั้นจากที่กล่าวมาเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าขอให้มันมีองค์ประกอบครบถ้วน5ประการเนี่ยนะครับท่านจะใช้วิธีการเขียนนะครับเขียนด้วยลายมือท่านหรือท่านเขียนไม่ได้มีคนที่รู้กฎหมายมีลูกมีหลานที่เรียนหนังสือนะครับที่พอเขียนได้นะครับก็เขียนมาก็มีแล้วก็สุดท้ายก็ท่านก็เป็นคนลงลายมือชื่อนะครับก็ถือว่าเป็นคำฟ้องได้นะครับอันนี้เป็นการอำนวยความสะดวกหรือจะใช้วิธีการพิมพ์ก็ได้นะครับก็พิมพ์มานะครับก็ได้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญนะครับถ้าทำคำฟ้องมาแล้วเนี่ยต้องทำสำเนาด้วยนะครับสำเนาคำฟ้องก็คือถ้ามีการฟ้องกี่รายนะเช่นจะฟ้องหน่วยงานกี่หน่วยงานกี่คนนะครับสมมติว่าถ้าจะฟ้อง2หน่วยงานหรือ2คนนะครับต้องทำสำเนาจำนวน2ชุดนะครับรวมกับต้นฉบับ A1 ก็จะเป็น3ชุดนะครับและที่สำคัญครับเอกสารที่เป็นสำเนานะฮะไม่ว่าสำเนาจะติดอยู่ที่ต้นฉบับด้วยหรือในสำเนาจริงๆเนี่ยนะครับต้องมีการเซ็นรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกแผ่นทุกชุดนะครับถ้าคำฟ้องนั้นมีเอกสารทั้งหมดรวม20แผ่นนะครับถ้ามันเป็นสำเนาทั้ง20แผ่นท่านก็ต้องเซ็นทั้ง20แผ่นนะครับทุกแผ่นแล้วก็เซ็นทุกชุดนะครับเพื่อว่าถ้าศาลรับคำฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง2รายเนี่ยนะครับทำคำให้การภายใน30วันก็คือก็จะส่งสำเนาทั้ง2ชุดนี่แหละนะครับกลับไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การภายใน30วันส่วนตัวจริงของคำฟ้องก็จะถูกเก็บไว้ในสำนวนคดีของศาลนะครับและที่สำคัญครับท่านต้องเก็บของท่านไว้ด้วยนะครับต้องท่านต้องถ่ายสำเนาของท่านเก็บไว้ด้วยอีก1ชุดนะครับมิฉะนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาที่จะมาแก้คำให้การเนี่ยก็คือทำคำคัดค้านคำให้การเนี่ยนะเวลาหรือว่าเวลาอยากจะนึกขึ้นมาได้เนี่ยแล้วตัวเองไม่ได้ทำสำเนาเก็บไว้เนี่ยมันก็จะยุ่งยากนะครับมันต้องมาขอคัดสำเนาจากศาลอีกนะฮะก็ต้องเสียเวลาอีกนะครับการขอคัดสำเนาจากศาลก็ต้องขออนุญาตจากศาลนะฮะต้องมาที่ศาลแล้วก็มาขออนุญาตตรวจดูสำเนามาตรวจดูสำนวนคดีนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตคัดถ่ายไปด้วยก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการคัดถ่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือการจัดทำคำฟ้องนะครับแล้วก็การจัดทำสำเนานะครับในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับในมาตรา45นะครับวรรคสุดท้ายเนี่ยก็ขออนุญาตพูดซ้ำแล้วกันนะครับก็คือบัญญัติว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณาคู่กรณีจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้นะครับอันนี้ก็คือที่บอกนั่นแหละครับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้นะครับจะใช้หรือไม่ใช้ทนายความก็ได้ถ้าไม่ใช้ทนายความนะครับก็เป็นการฟ้องด้วยตนเองนะครับท่านจะเป็นใครก็ตามแต่นะฮะท่านสามารถฟ้องได้ด้วยตนเองนะครับลงลายมือชื่อเองดำเนินกระบวนพิจารณาเอกสารเองนะครับเพราะว่าศาลใช้ระบบไต่สวนนะครับครั้งที่แล้วนี่ได้เรียนไปแล้วว่าระบบไต่สวนเป็นอย่างไรนะฮะศาลก็จะเป็นการศาลจะมีหน้าที่ในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินคดีด้วยตนเองแต่ไม่สะดวกที่จะใช้ทนายความท่านก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลที่เป็นคนธรรมดานี่แหละครับไม่เป็นทนายความหรือเป็นบุคคลธรรมดานี่แหละครับที่มีความสามารถตามกฎหมายแล้วก็บรรลุนิติภาวะเนี่ยนะก็สามารถเป็นผู้ดำเนินคดีปกครองแทนท่านได้นะครับโดยต้องทำหนังสือมอบอำนาจปิดอากรสแตมป์แล้วก็ระบุการมอบอำนาจให้ชัดเจนนะฮะว่ามอบให้ทำมอบอำนาจให้ทำดำเนินการคดีปกครองแทนท่านได้อย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ต้นจนจบก็ว่าไปนะครับมีอำนาจในการ
ปณีประนอมยอมความไกลเกลี่ยหรือมีอำนาจในการถอนฟ้องมีอะไรต้องระบุให้ชัดเจนนะครับคือการมอบอำนาจเนี่ยระบุแค่ไหนศาลก็จะพิจารณาให้เพียงแค่นั้นนะครับเพราะนั้นก็จะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของการมอบอำนาจนะครับครับคำถามต่อมาครับก็สืบเนื่องจากคำฟ้องเนี่ยนะครับก็จะต่อให้มันจบท่วนกระบวนความคืนแล้วทีนี้จะยื่นฟ้องที่ไหนนะครับมาตรา10นะครับศาลปกครองชั้นต้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองเว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก็แปลว่าการเริ่มคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องเริ่มยื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นทุกคดียกเว้นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดก็จะระบุไว้กำหนดไว้ในมาตรา11นะครับมาตรา11ขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วกันนะครับก็คือ1คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดนะครับประเภทที่2นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกฎนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือกฎต่างๆที่ผู้ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับไปดูตอนท้ายของกฎหมายเนี่ยก็จะบอกว่าในตอนต้นก็จะบอกด้วยว่าโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าตอนท้ายของกฎหมายเนี่ยให้รัฐมนตรีอะไรเป็นผู้รักษาการนะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นกฎหรือว่าพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประเภทที่3นะครับก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดก็หมายความว่ามันจะมีกฎหมายเฉพาะต่างหากกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าเกิดข้อพิพาทตามกฎหมายเฉพาะดังกล่าวนั้นให้ยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุดนะฮะอันนี้โดยปกติทั่วไปเนี่ยนะฮะผู้ที่ฟ้องเนี่ยจะรับทราบจากการแจ้งนะฮะของการดำเนินการในส่วนนั้นนะครับผู้ที่แจ้งให้ทราบเนี่ยจะต้องแจ้งสิทธิ์แจ้งระยะเวลาให้ทราบด้วยว่าท่านสามารถที่จะฟ้องโดยตรงต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับภายในเวลากี่วันนะครับและประเภทที่4นะที่เป็นปกติทั่วไปก็คือคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนั่นคืออำนาจศาลปกครองสูงสุดนะครับก็คือว่าเริ่มฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับถ้าไม่ใช่คดีที่เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา11นะครับถ้าศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งคำพิพากษาอย่างไรแล้วเนี่ยไม่เห็นด้วยก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะฮะของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดนะวิธีการอุทธรณ์ต้องยื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับไม่ได้ไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยในหมายแจ้งคำสั่งศาลทุกหมายที่แจ้งให้กับผู้ฟ้องหรือว่าคู่กรณีได้ทราบเนี่ยจะกำหนดเอาไว้ชัดเจนเลยครับถ้าอ่านโดยละเอียดก็จะเข้าใจเลยนะครับว่าถ้าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยยื่นนะที่ศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีนั้นไว้พิจารณานะครับภายใน30วันนะในหมายจะกำหนดชัดเจนครับจะไม่มีปัญหานะฮะนั่นก็คือในเรื่องของการเริ่มคดีของคดีปกครองจะเริ่มที่ศาลปกครองชั้นต้นนะครับระยะเวลาในการฟ้องครับโดยทั่วไปนะฮะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับถ้าเป็นระยะเวลาตามปกตินะครับระยะเวลาหลักของการฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็คือตามมาตรา49ต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีนะครับอันนี้ก็คือท่านเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะแยกไปตามประเภทของคดีนะครับถ้าเป็นคดีละเมิดที่เกิดจากการละเลยจากคำสั่งนะครับซึ่งเป็นการฟ้องคดีตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ3เนี่ยก็ต้องยื่นฟ้องภายใน1ปีนะครับนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับนะฮะแล้วถ้าหากว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองมาตรา9วรรค1วงเล็บ4ก็ยื่นฟ้องภายใน5ปีนับแต่รู้หรือควรรู้แล้วก็ไม่เกิน10ปีนะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูไปตามประเภทของคดีด้วยถ้าสงสัยถ้าไม่เข้าใจนะครับก็
สอบถามกับศาลปกครองทุกแห่งที่อยู่ใกล้ท่านหรือว่าใช้วิธีการโทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับศาลปกครองนครสวรรค์ก็ยินดีนะฮะหรือจะเป็นที่ศาลอื่นก็ได้นะครับหลักกฎหมายเดียวกันนะครับการต่อมาครับแล้วเมื่อรู้แล้วว่าต้องยื่นที่ศาลปกครองชั้นต้นแล้วการฟ้องคดีจะเป็นศาลชั้นต้นไหนล่ะนะครับก็จะมีคำถามต่อมาอีกนะครับมาตรา47ครับการฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้นก็คือเลือกได้2 อย่างเลือกได้2ศาลนะครับศาลที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาภูมิลำเนาที่คือภูมิลำเนาตามกฎหมายนะครับก็ต้องดูตามทะเบียนราษฎรเป็นหลักนะครับก็คือถ้าตัวผู้ฟ้องคดีนั้นมีทะเบียนราษฎรอยู่ในบ้านเลขที่อะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับก็ดูว่าจังหวัดนั้นเนี่ยศาลปกครองอะไรที่มีเขตอำนาจนะครับผมยกตัวอย่างเช่นศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็จะมีเขตอำนาจอยู่4จังหวัดนะครับ1จังหวัดนครสวรรค์2จังหวัดอุทัยธานี3จังหวัดชัยนาทและ4จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ4จังหวัดนี้ก็ฟ้องที่ศาลปกครองนครสวรรค์ได้อันนี้คือถือภูมิลำเนานะครับอีกประการหนึ่งก็คือมูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาลปกครองไหนอันนี้ก็อาจจะต่างกันนะครับบางทีมูลคดีอาจจะเกิดนอกเขตนอกภูมิลำเนาเราแล้วก็นอกเขตศาลที่เรามีภูมิลำเนาก็ได้นะครับเช่นมีภูมิลำเนาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่มูลคดีเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยก็ต้องฟ้องที่ศาลปกครองกลางก็ได้นะครับอันนี้เลือกเอานะครับผู้ฟ้องคดีเลือกที่จะยื่นฟ้องได้นะครับครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเบื้องต้นนะครับในคำถามยอดฮิตที่ท่านผู้ฟังได้ถามมาอยู่บ่อยๆนะครับก็เลยขออนุญาตพูดซ้ำในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีท่านอาจจะไปค้นตอนเก่าๆไม่เจอนะครับก็ขออนุญาตทบทวนความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับครับนั่นก็คือตอนต้นนะครับของรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหลังจากนี้ครับก็จะเป็นการพักสักครู่หนึ่งนะครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะจากทางรายการนะครับในตอนหลังๆนี้เราจะมีเพลงที่เกี่ยวกับศาลปกครองมีอยู่หลายเพลงนะครับไม่ได้มีอยู่เพลงเดียวนะครับจะมีอยู่หลายเพลงก็จะให้ผู้ควบคุมรายการนะครับคุณฮาร์ทก็จะได้จัดเพลงเพราะๆเกี่ยวกับศาลปกครองนะฮะอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเป็นเพลงสไตล์ลูกกรุงก็มีนะครับก็จะได้ฟังกันให้เกิดความหลากหลายนะครับหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆแล้วก็หรือว่าฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับมาดูคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในเรื่องที่ผมได้เกริ่นนำไปแล้วก็คือไปซื้อที่ดินแล้วต่อมาก็ถูกอายัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดนะครับถูกอายัดไปนะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าจะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนการอายัดแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงนั้นได้หรือไม่เพียงใดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาติดตามกันต่อครับติดธรรมจากความมืดดำหน่วยงานรัฐธรรมบกพร่องละเมิดสิทธิผิดสัญญาละเว้นราชาเกินคันลองมีศาลปกครอง
กป้องมวลประชาทุกผู้มีผ้าครอบคลุมทั่วถึงเที่ยงธรรมยามตรึงคุ้มครองไทยทุกย่อมยานไต่สวนครบถ้วนคำแถลงเท็จจริงโตแย้งแสวงหาประโยชน์สาธารณะคือเป้าหมายเป็นแสงสุริยาส่องฟ้ามืดให้แจ่มแจ้งเป็นฝนไล่ความแห่งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโผยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเกือกกูลคุณใดเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลายปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราปราบรัดบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายส่องฟ้ามืดให้แจ่มแจ้งเป็นฝนไล่ความแห่งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโผยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเครือกูลดุลใดเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องคลายปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดปราบรัดบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรื่องรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับหรือขออโจ้นะครับอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับครับท่านผู้ฟังครับหลังจากพักแล้วเนี่ยก็มารับฟังนะครับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะครับในคดีที่ได้กล่าวนำไปแล้วนะครับก็คือคดีนี้ก็เป็นการฟ้องคดีนะฮะโดยผู้ฟ้องคดีก็คือนางสาวนอนอละกันนะครับนอเนนนะครับนางสาวนอนะครับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นประชาชนธรรมดานะครับเป็นผู้ซื้อที่ดินนะครับผู้ถูกฟ้องคดีมีอยู่3รายด้วยกันนะครับ1ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ถูกฟ้องที่1นะครับกรมที่ดินเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2และสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับสาขาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้ก็เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและกระทำการละเมิดนะฮะของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับก็คือเป็นคดี
พิพาทนะครับเป็นคดีปกครองตามมาตรา9นะครับวรรค1วงเล็บ1แล้วก็เป็นการกระทำละเมิดด้วยนะครับก็เป็นวงเล็บ3นะครับผู้ฟ้องคดีนะครับสรุปคำฟ้องอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่นะครับอยู่2โฉนดด้วยกันนะครับคือแปลงที่1กับแปลงที่2นะฮะรวมเนื้อที่ประมาณ21ไร่เศษนะครับกับนางตัวย่อซ้ำกันนะนางนอหนูแล้วกันนะครับผู้ฟ้องคดีชื่อนางสาวนอเนนนะครับฟ้องซื้อกับนางนอหนูนะครับซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจนะครับจากนางทอทหารนะครับก็คือนางทอทหารเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินนางนอหนูเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ขายนั่นเองนะครับในราคา 1,777,200 บาทนะครับมัดจำ 20,000 บาทนะครับผู้ฟ้องคดีและนางนอหนูนะครับได้ดำเนินการไถ่ถอนที่ดินและได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือสำนักงานที่ดินจังหวัดนะครับสาขาตรวจสอบแล้วไม่มีอายัดนะจนกระทั่งมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมาเป็นของผู้ฟ้องคดีเมื่อ27มีนาคม2557นะครับโดยผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้นำเงินนะครับที่เก็บสะสมมาจากการทำงานประกอบอาชีพอิสระตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็เงินสะสมจากการทำงานของสามีที่ฝากไว้กับธนาคาร 400,000 กว่าบาทนะครับยืมจากญาติอีกประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีบำเหน็จของสามีมาสมทบอีก 800,000 กว่าบาทนะครับในการชำระราคาที่ดินนะครับผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวตลอดมาเพื่อทำการเกษตรไร่นาสวนผสมนะครับทำไร่นาสวนผสม5ไร่ขุดบ่อเลี้ยงปลา2บ่อส่วนที่เหลือก็ใช้ทำนานะครับต่อมาผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลในโฉนดที่ดินให้ตรงกับชื่อและชื่อสกุลใหม่นะครับก็ไปดำเนินการแต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาเนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินการให้ได้เนื่องจากว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคนะครับทางเหนือนะครับได้มีหนังสือลงวันที่2มิถุนายน2559แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับอายัดที่ดินนะครับของแปลงเนี้ยนะของนางสาวทอทหารเนี่ยนะครับเป็นผู้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะครับผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเมื่อมีการจับกุมผู้กระทำความผิดยาเสพติดควรจะสั่งอายัดทรัพย์สินทุกรายการไว้ก่อนเพื่อป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สินใดๆหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นไปซื้อทรัพย์สินมาจากผู้กระทำความผิดนะทำให้เกิดความเสียหายเพราะเรื่องนี้ถ้าหากว่าผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินที่จะซื้อขายเป็นทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนแล้วก็คงไม่ซื้อขายอย่างแน่นอนนะครับผู้ฟ้องคดีก็เชื่อมั่นว่าถ้าก่อนมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะครับจะต้องมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนที่จะทำนิติกรรมใดๆเหตุใดจึงไม่สั่งอายัดที่ดินก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อทรัพย์นะครับซึ่งขัดต่อระเบียบกฎหมายในการปฏิบัตินะครับเมื่อมีการกล่าวอ้างในศาลยุติธรรมว่ามีข้อสงสัยในการประเมินราคาที่ดินว่าไม่ตรงกับเอกสารทางราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่3จึงซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการในชั้นศาลยุติธรรมในการที่จะต่อสู้หักล้างคำกล่าวหาในเรื่องร้องคัดค้านการอายัดทรัพย์สินที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อมานะฮะซึ่งได้มาโดยความสุจริตและก็ชอบธรรมจึงได้รับความเสียหายก็มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับคำขอก็มีอยู่5ข้อด้วยกัน1คือเอาผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับในการออกคำสั่งตรวจยึดทรัพย์สินที่พิพาทนะครับ2ก็คือเอาผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีที่2ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คือสำนักงานคือกรมที่ดินนะครับแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีที่3คือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับซึ่งให้เอาผิดนะครับในการที่
ออกหนังสือรับรองว่าตรวจสอบทรัพย์สินที่พิพาทแล้วไม่มีอายัดนะครับก็คือตอนที่ทำการซื้อขายกันเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่มีอายัดนะครับข้อที่3เอาผิดกับพนักงานอัยการโจทก์ที่กล่าวหาผู้ฟ้องว่าสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าของทรัพย์สินที่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดในการถ่ายโอนทรัพย์สินพิพาทคำขอที่4นะครับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่2และผู้ถูกฟ้องคดีที่3รวมถึงคณะกรรมการตรวจยึดทรัพย์สินชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน2ล้านบาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีและคำขอที่5มีคำสั่งให้ศาลปกครองระงับการอายัดทรัพย์สินจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะครับนั่นคือคำขอในคำฟ้องนะครับก็คือโดยสรุปคำฟ้องก็เป็นอย่างนี้ครับก็อะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็เดือดร้อนไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บริสุทธิ์คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ตามแต่นะครับในคดีนี้ก็คือไปเกี่ยวข้องเพราะว่าไปซื้อที่ดินจากบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะครับก็มีปัญหาอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะนั้นก็ห่างไกลนะดีที่สุดศาลปกครองชั้นต้นนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีมูลคดีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534นะครับซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับโดยเฉพาะก็ต้องถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับการฟ้องคดีนี้จึงไม่ใช่คดีเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็กระทำละเมิดนะครับตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ3ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับศาลปกครองชั้นต้นก็ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับแล้วก็ผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์นะครับก็คืออุทธรณ์คำสั่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็สรุปอย่างนี้ครับก็คือผู้ฟ้องคดีก็เดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนเสียหายจากถูกแย่งสิทธิ์ที่ในการครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับซึ่งเกิดมาจากการใช้อำนาจโดยมีชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ทั้ง3นะก็ยังเป็นการแย้งว่าการยึดอายัดเนี่ยเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับผู้ฟ้องก็เป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องนะครับและคำขอท้ายฟ้องก็ศาลก็มีอำนาจนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ฟ้องก็แย้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามมาตรา15ของพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็จะมีตัวแทนทั้งกรมที่ดินกรมบังคับคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารผู้รับจดจำนองที่ดินตัวแทนธนาคารนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ไม่มีหน่วยงานใดแจ้งนะครับการซื้อขายที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็คือในขณะที่ทำการซื้อขายกันนั่นนะครับเขาก็เลยไปหลงเชื่อแล้วก็ไปซื้อไปนะครับก็แย้งเลยก็อุทธรณ์มาว่าความผิดนี้อยู่ที่ขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้ว่าตรวจสอบแล้วทำไมไม่มีการแจ้งอายัดมาที่สำนักงานที่ดินนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เลยติดใจนะครับก็เลยมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็มีคำขอตามที่ว่ามานะครับก็อุทธรณ์มาในทำนองนั้นนะฮะว่าเอกสารไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นเอกสารที่ถูกต้องได้รับมาโดยถูกต้องนะครับมีตราคุดก็ยืนยันได้นะประชาชนทั่วไปก็ต้องเชื่อว่ามันถูกต้องนะครับแล้วทำไมถึงมาถูกอายัดนะครับทำให้ได้รับความเสียหายนะครับก็เลยอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดครับทีนี้มาดูครับศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับโดยศาลปกครองสูงสุดก็ได้ยกกฎหมายที่สนใจอันหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ศ. 2534นะครับมาตรา15วรรค1บัญญัติให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับซึ่งประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการอัยการสูงสุดเป็นรองประธานนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมบังคับคดีอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมสรรพากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการแล้วก็มีเลขาธิการของสำนักงานนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับเป็นเลขานุการนะครับ
ตรงนี้นะครับก็ศาลก็ได้ยกมาตรา20นะครับบัญญัติว่าในการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาหากมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดของผู้อื่นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องหาโดยได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยเสน่หาหรือรู้อยู่ว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้คณะกรรมการเนี่ยนะครับมีอำนาจในการสั่งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้นั้นด้วยนะครับอันนี้ก็เข้ากรณีของผู้ฟ้องคดีนะครับแล้วก็มาตรา22วรรค1กฎหมายเดียวกันนะครับบัญญัติว่าในการตรวจสอบทรัพย์สินถ้าผู้ถูกตรวจสอบหรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมดีหรือในทางกุศลสาธารณะให้คณะกรรมการสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนะครับก็คือถ้ากรณีของผู้ฟ้องคดีก็อาจจะอ้างว่าได้รับโอนมาโดยสุจริตก็เสียค่าตอบแทนก็คือมีการซื้อขายกันโดยชอบเนี่ยนะครับก็จะอาจจะอ้างในช่องนี้ได้นะแต่ว่าคณะกรรมการก็มีคำสั่งสามารถมีอำนาจในการสั่งยึดอายัดทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีนะครับอันนี้ก็คือมาตรา22วรรค1กฎหมายเดียวกันแล้วก็มาตรา27วรรค1กฎหมายเดียวกันนะครับเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและทรัพย์สินซึ่งที่คณะกรรมการมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดตามมาตรา22เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นโดยจะยื่นคำร้องไปพร้อมกับคำฟ้องหรือในเวลาใดๆก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้นะครับถ้ามีเหตุอันสมควรแสดงได้ว่าไม่สามารถยื่นคำร้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจะยื่นร้องภายใน1ปีนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ได้เว้นแต่มีคำพิพากษาถึงสุดให้ยกฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา29วรรค1นะครับบรรดาทรัพย์สินซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา27วรรค1นั้นให้ศาลไต่สวนหากคดีมีมูลว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินนั้นเว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นคำร้องขอคืนก่อนคดีถึงที่สุดนะครับและแสดงให้ศาลเห็นว่า 1. ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือ 2. ตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์และได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะนะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่องทางนี้ตามกฎหมายมาตรการพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามยาผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยก็เปิดช่องให้ทางผู้ได้รับทรัพย์สินนั้นมาเนี่ยได้ตัวอย่างในการค้านได้นะครับซึ่งโดยหลักใหญ่ใจความแล้วนี่ก็คือถ้าหากว่าได้มาโดยสุจริตมีค่าตอบแทนแล้วก็มีรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับเอาละครับมาดูครับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยในอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนะครับนะฮะว่านะครับเมื่อปรากฏตามคำฟ้องว่าเมื่อวันที่27มีนาคม2557ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนนิติกรรมซื้อที่ดิน2โฉนดเนี่ยนะครับเนื้อที่รวมกันแล้วก็ประมาณ21ไร่นะครับในราคา 1,777,200 บาทนะครับมาจากนางททหารนะฮะเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยแล้วต่อมาเดือนกุมภาพันธ์2560นะครับซื้อปี57นะครับกุมภาพันธ์60ได้ไปแจ้งขอเปลี่ยนนะครับแจ้งขอเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ของผู้ฟ้องคดีนะครับลงในสารบัญจดทะเบียนของที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวจึงได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ว่าที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวนั้นได้ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคนะครับทำการอายัดไว้แล้วนะครับตามหนังสือลงบนที่
2มิถุนายน2559แล้วก็พนักงานอัยการก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดให้ศาลมีคำสั่งริบที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับตามคดีหมายเลขดำของศาลจังหวัดดังกล่าวนะครับจนศาลจังหวัดก็ได้มีคำสั่งริบที่ดินทั้ง2แปลงตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์นะครับผู้ฟ้องคดีก็ได้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลจังหวัดขอให้ศาลยกคำร้องของพนักงานอัยการนะครับซึ่งศาลจังหวัดก็ได้ทำการไต่สวนแล้วก็มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้านผู้ฟ้องคดีก็อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะครับผู้ฟ้องคดีก็ขออนุญาตฎีกาแต่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฎีกาโดยให้ยกคำร้องผู้ฟ้องคดีก็เลยนำมาฟ้องต่อศาลปกครองนะครับโดยมีคำขอตามคำขอท้ายฟ้องที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นนะครับศาลปกครองสุดพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับมีหนังสือลงวันที่2มิถุนายน2559ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ประทับโทษนะฮะการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับมีหนังสือลงวันที่2มิถุนายน2559ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขานะครับเพื่อขออายัดที่ดิน2โฉนดนะครับที่เป็นพิพาทเนี่ยนะครับของผู้ฟ้องคดีรวมถึงการที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งริบที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับท่านผู้ฟังล้วนเป็นการดำเนินการตามกระบวนวิธีพิจารณาทางอาญาเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่สุจริตซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนะฮะตามมาตรา16วรรค1วงเล็บ4มาตรา22มาตรา27และมาตรา29พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด2534ศาลมีใช้ต่อไปว่านะครับหากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีถ้าหากมีนะฮะตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายอันเนื่องจากการดำเนินกระบวนพิจารณาทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นกันนะครับกรณีหาใช่เป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ3นะครับของพระราชบัญญัติจัดตั้งประกอบมาตรา197ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนะครับส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองเอาผิดกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3และพนักงานอัยการซึ่งเป็นโจทย์ในคดีอาญาของศาลจังหวัดดังกล่าวนั้นก็เป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจออกคำบังคับได้นะครับผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีตามคำขอในส่วนนี้ได้นะทั้งนี้ตามมาตรา42วรรค1ประกอบมาตรา72แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นนะครับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดีนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยนะครับก็มีคำสั่งยืนนะฮะตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นนะครับคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่คอรอนะฮะคอควายรอเรือ 107/2565 ครับครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงครับคดีนี้ก็คือศาลปกครองไม่มีอำนาจที่จะไปพิจารณาเพิกถอนให้ตามคำฟ้องเพราะว่าศาลวินิจฉัยแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับศาลก็ได้วินิจฉัยให้ตรงนี้อยู่นะครับว่าหากการกระทำของเจ้าที่ดังกล่าวเนี่ยนะฮะผู้ถูกฟ้องคดี1 2 3เนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีถ้าหากมีตามที่กล่าวอ้างเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายอันเนื่องจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนะครับก็คือไปใช้สิทธิ์อันเนี้ยต่อศาลยุติธรรมได้นะครับอะไรก็ตามแต่ครับถ้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอื่นในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่กระทำสืบเนื่องจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาในเรื่องนั้นก็คือศาลยุติธรรม
นะครับนั่นเองนะครับเพราะนั้นคำขอทั้งหลายที่ผู้ฟ้องคดีขอมา5ข้อเนี่ยนะครับก็ล้วนจะอยู่ในอำนาจอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสิ้นนะครับไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเลยนะครับนั่นก็คือหลักการของมันนะครับถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วเนี่ยมันก็ไปทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองในการที่จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาครับนั่นก็คือสาระสำคัญของคำสั่งนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากไว้เช่นเดียวกันนะครับอุทาหรณ์ในคดีนี้ก็คือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยนะครับย่อมไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นการที่ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวหรือว่าไม่ไปเกี่ยวข้องจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่เราไม่รู้จักนะฮะหรือว่าการซื้อขายทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยถ้าซื้อมาโดยไม่รู้เนี่ยนะครับมันก็สามารถพิสูจน์ได้นะครับการได้มาโดยสุจริตแล้วก็เสียค่าตอบแทนแล้วก็ค่าตอบแทนก็คือต้องเป็นค่าตอบแทนตามปกตินะครับไม่ใช่ซื้อถูกมากๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการซื้อขายที่ผิดปกติเหมือนกันนะครับหรือว่าให้กันโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆต่อกันเลยไม่ได้เป็นเครือญาติไม่เป็นผู้ที่จะพอรับฟังได้เนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เข้าข่ายนะครับอันนั้นก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับอะไรที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นนะครับครับท่านฟังครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็มาถึงตอนที่จะจบแล้วนะครับก็ในครั้งต่อไปนะครับทางรายการก็จะนำเอาเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับกับสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ต่อไปนะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับในวันและเวลานี้นะแล้วก็ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับศาลปกครองหรือจะขอคำแนะนำปรึกษานะครับในวันและเวลาราชการนะครับโทรศัพท์ไปได้นะครับ0562192234นะฮะต่อ1209หรือ1215นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำนะครับหรือจะโทรพูดคุยกับผมก็ได้นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับเดี๋ยวเขาจะโอนสายมาให้ผมนะครับทางไปรษณีย์ก็9ทับ9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000นะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะฮะรหัสไปรษณีย์60,000โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครองเลข4ตัวนะฮะโทรได้ตลอดเวลานะครับมันจะมีข้อมูลคลังข้อมูลก็คือ1355นะครับแล้วก็รับฟังรายการเราจากทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับในวันและเวลานี้แล้วก็ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับท่านก็สามารถรับฟังตอนที่ท่านสนใจย้อนหลังได้ถ้ามีคำถามอะไรมีคำแนะนำอะไรก็ฝากมาได้ในช่องทาง YouTube นะครับคำถามก็จะต้องเป็นคำถามที่มีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์ผมก็จะตอบคำถามแล้วก็จะนำเอามาเผยแพร่ในรายการให้กับท่านอื่นได้รับรู้ไปด้วยนะครับอันนั้นก็ฝากท่านที่ถามคำถามมาในรายการด้วยนะครับหลายๆท่านก็ให้ความสนใจในการถามมาเหมือนกันนะครับก็ผมก็จะพยายามตอบนะครับอาจจะตอบยาวไปบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็คือเป็นการตอบเพื่อด้วยเหตุผลในแง่ดีนะครับก็อยากจะให้คนที่คนอื่นได้เข้าใจไปด้วยนะเพราะว่าความรับรู้ของแต่ละท่านนี่อาจจะไม่เท่ากันนะครับบางทีตอบสั้นไปเนี่ยท่านที่ไม่มีพื้นความรู้เลยก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ต้องเรียนอย่างนั้นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้คุณฮาร์ดเป็นผู้ควบคุมรายการนะครับเป็นผู้ใส่เพลงเพาะๆให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ